สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุพลัยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้อยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะตรงด้านหลังของดิฉันนี่จะเป็นไร่กระเทียมนะคะกระเทียมที่เราเอามาทำกับข้าวนะคะเป็นเครื่องเคียงนะคะแล้วก็ประโยชน์ของกระเทียมเนี่ยบอกแล้วว่ามันเยอะมากๆนะคะเป็นสมุนไพรไทยที่ขึ้นชื่อเลยล่ะเรียกว่าบ้านไหนไม่มีกระเทียมนะคะบ้านนั้นเนี่ยไม่ใช่ละนะคะเพราะว่าที่ไหนเขาก็ต้องใช้กระเทียมประกอบอาหารนะคะโดยเฉพาะคนไทยแล้วก็คนโซนเอเชียแถวบ้านเรานะคะแต่วันนี้กระเทียมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามันมีปัญหาเยอะมากนะคะคือมันไม่ได้แล้วนะคะมีอาการที่แย่มากๆแต่เราจะถามว่าทำไมตอนนี้กระเทียมพอถึงสวยขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะแล้วเราเดินไปหาเจ้าของนะคะอยู่นี่เองสวัสดีค่ะโอ้โหเนี่ยมาแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่ออะไรคะชื่อหันษาเพชรกิริรัตน์ค่ะที่นี่ที่ไหนคะคุณหันษาที่นี่นี่ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะท่านผู้ชมคะนี่คือคุณหันษานะคะถือสินค้าไว้ คือประทับใจสินค้าตรงไหนไม่รู้นะคะแต่ที่รู้เราบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่ากระเทียมด้านหลังของเราเนี่ยเป็นกระเทียมของใครคะเป็นของหนูเองค่ะของหนูเองแล้วเห็นได้ข่าวคนแถวนี้เขาบอกว่ากระเทียมแปลงนี้เขาจะทิ้งแล้วเหรอคะใช่ค่ะตอนแรกนี่หนูก็ปลูกกับพ่อนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนแรกนี่มันไม่โตแล้วก็มันเป็นโรคค่ะเหมือนกับว่ามันไม่โตอายุใกล้ๆจะ2เดือนก็ยังไม่โตสักทีเหรอก็พ่อก็บอกว่าปล่อยให้ดูแลเลยหนูก็เลยก็ใช้ไอ้นูตฟอร์ไลท์มาก็2ปีแล้วก็เลยเอามาลองมาฉีดดูค่ะเคยใช้สินค้าของเรามาก่อนละอ้าวเดี๋ยวถามนิดนึงแล้วไปรู้จักสินค้าได้ยังไงคะก็ดูใน YouTube อ่ะค่ะแล้วก็สั่งจากพี่สมจิตพี่ถึงแก้วคนนี้ใช่ไหมอ๋อคนนี้เอาสั่งจากคนนี้แล้วน้องเขาโทรไปว่ากระเทียมฉีดได้ไหมพี่บอกได้ได้พี่บอกว่าได้แล้วพี่เคยเห็นหน้าน้องเขาไหมไม่เคยจ้ะใช้กันมากี่ปีแล้วนะ2ปีแล้วสองปีกว่าแล้วหันษาใช้นูตฟลายมา2ปีแล้วหรอแล้วใช้กับพืชอะไรบ้างคะก่อนจะมากระเทียมใช้กับข้าวโพดหวานแล้วก็พริกขี้หนูมันฝรั่งถั่วลิสงใช้ทุกอย่างที่เราปลูกแล้วที่เราปลูกใช่ไหมคะก็ใช้หมดเลยนะคะคือเกษตรทำอะไรก็ใช้หมดแต่คราวนี้พี่จะมาถามเรื่องกระเทียมนะคะเดี๋ยวนั่งดีกว่าเนาะหันษาต้นมันเล็กๆอยู่เงี้ยกระเทียมที่ปลูกเนี่ยเป็นกระเทียมพันธุ์อะไรคะคุณหันษาตัวนี้มันเป็นหนูก็ไม่แน่ใจเป็นพันธุ์ไทยพันธุ์ไทยใช่ไหมคะที่เอาตากแห้งแล้วเอามาทำกับข้าวใช่ไหมกระเทียมไทยค่ะแล้วกระเทียมที่เราเห็นอยู่เนี่ยเมื่อก่อนมันมีปัญหาอะไรคะมันก็เป็นโรคแล้วก็กระเทียมนี่มันมีปัญหาตรงที่ไม่มันโตช้ามันโตยากมันโตยากใช่ค่ะถ้าคือเราปลูกปุ๊บนี่มันไม่โตก็คือมันไม่โตเลยแล้วก็หัวถ้ากระเทียมเนี่ยถ้าเวลาถอนนี่ถ้าหัวเล็กนี่มันราคามันจะต่ำค่ะเขาจะคัดเป็น3เบอร์ด้วยนะคะอถ้าหัวใหญ่ต้นใหญ่แบบนี้นี่หัวใหญ่นี่มันเราจะได้ราคาสูงกว่าอ๋อเราการดูว่าหัวจะใหญ่ไม่ใหญ่ต้องดูที่ต้นใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้ต้นใหญ่ไหมคะต้นใหญ่ต้นใหญ่นะคะแล้วกี่เดือนแล้วคะเนี่ยที่ปลูกอันนี้นี่2เดือนกับ10วันนะ2เดือนกับ10วันแล้วปกติกระเทียมเนี่ยเขาใช้อายุเท่าไหร่คะถึงจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ3เดือนกว่าประมาณ3เดือนนี่ก็เลยอีกเดือนกว่าใช่ค่ะแล้วก็เห็นต้นแบบนี้แล้วเมื่อก่อนมันมีปัญหาแบบไหนนะบอกปัญหานิดนึงมันก็ตอนที่ยังไม่ได้ฉีดก็เป็นโรคอันนี้ค่ะตอนนี้นี่ฉีดนี่คือใบตรงนี้มันร่วงไปละตรงที่เป็นโรคนะแบบนี้เลยใช่ไหมใบที่เป็นโรคนี่มันร่วงไปแล้วก็มันก็ขึ้นมาใหม่เป็นเขียวๆเนี่ยตอนแรกนี่อันนี้เป็นใบเก่ามันที่มันเป็นโรคแล้วก็ถ้ากระเทียมเนี่ยกระเทียมหอมกับหอมอย่างเงี้ยถ้าเราฉีดเชื้อราอยู่มันใบที่เป็นเชื้อรามันก็จะร่วงไปข้างล่างเนี่ยอ๋อต้องฉีดอยู่คราวนี้ก็ได้มาลองใช้นูตฟลายที่ถือมาเนี่ยนะคะแล้วใช้ยังไงคะก็ใช้ตอนที่มาดูนี่ตอนที่มาฉีดครั้งแรกนี่มันสภาพนี่แย่มากเลยหนูก็เลยใส่ไปถังเหมือนในรูปท่านผู้ชมสภาพที่เขาบอกว่าชาวบ้านแถวนี้เขาบอกทิ้งแล้วไม่เอาละใช่ไหมประมาณหนูก็ใส่ไปถังละ100ซีซีเลยค่ะเคียร่านี่เคียร่า100ซีซีแล้วก็นูตฟอร์ไลท์ส่วน100ซีซี100ซีซีน้ำกี่ลิตรนะคะ200ลิตร200ลิตรแล้วก็ฉีดเนี่ยนะพื้นที่กี่ไร่คะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นี่7ไร่7ไร่แล้วใช้ไปกี่ถังก็ถังละ2ไร่ใช้ไปถังครึ่งถังครึ่งแล้วก็ฉีดไปกี่ครั้งแล้วคะเนี่ยฉีดไป3ครั้งแล้วมันเป็นไงขึ้นคะพ
พอฉีดครั้งแรกเสร็จ1อาทิตย์มาก็มาดูก็ทำไมมันเหมือนกับมันเปลี่ยนไป ใบมันก็ขึ้นมาแล้วก็พอหนูก็อีก2อาทิตย์หนูก็มาอีกทีพ่อก็ฉีดไป3รอบแล้วค่ะรอบที่รอบแรกนี่พ่อให้หนูฉีดเองแต่ว่ารอบ2 3นี่พ่อมาฉีดพ่อฉีดเลยพ่อฉีดก็ฉีดไอ้2ตัวนี้อย่างเดียวไม่ผสมอะไรเลยนะแล้วพอหนูมาดูอีกทีมันก็ใหญ่มากแล้วค่ะแล้วก็เห็นต้นแบบนี้ใช่โอเคเลยนะคะตอนนี้ประทับใจไหมคะประทับใจค่ะประทับใจเลยนะคะแล้วก็พ่อหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่เชื่อยาอะไรเลยแต่ว่าพอมาฉีดตัวนี้พ่อก็ประทับใจด้วยพ่อประทับใจเลยพ่อก็แนะนำให้เพื่อนที่เขาปลูกใกล้ๆเราเนี่ยพ่อก็แนะนำให้เขาได้ใช้กันได้ใช้โหค่ะสรุปแล้วคือแปลงนี้กระเทียมท่านผู้ชมคะจะตายไม่จะทิ้งละแต่ฉีดนูตฟลายนะคะ2 อย่างเนี้ยสูตร1กับเคียร่าไปแค่3ครั้ง3ครั้ง3ครั้งเองนะคะแล้วจะฉีดอีกมั้ยเนี่ยฉีดค่ะยังไม่ได้ฉีดตัวลงหัวตัวสูตร2ยังไม่ได้ฉีดเลยอ๋อเดี๋ยวใช้สูตร2 อีกสูตร2นี่จะใช้อีกค่ะแล้วก็จะใช้ถ้าเราอยากให้ต้นโตเรื่อยๆแล้วก็ฉีดสูตรดึกไปเรื่อยๆ อืมแล้วก็ใส่สูตร2ด้วยอืมใส่สูตรดึกสูตร2แล้วก็เคียร่า3ตัวเลย3ตัวเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะแปลงนี้ไม่ได้จบแค่นี้นะคะวันนี้เรามาดูกระเทียมที่มีปัญหานะคะมีโรคที่ไม่น่าจะได้ละพอใช้สินค้าเราไปก็ดีแบบนี้แล้วหลังจากนี้อีกประมาณเดือนนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตกันเนาะค่ะไอ้แปลงกระเทียมของคุณหันษาเนี่ยเห็นพี่เห็นมีผักเยอะแยะเลยก็ปลูกแซมบั่นแซมไว้แล้วก็จะได้กินค่ะแล้วต้นมันทำไมใหญ่อย่างนั้นต้นหมักชีอย่างเงี้ยใช่ก็ได้ผลพลอยได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เก็บขายได้เอาขายได้ด้วยแม่เก็บขายด้วย ขายหมดเลยนะคะแล้วมีต้นอะไรเคยเห็นต้นใหญ่ๆผักกาดหรือเปล่าผักเป็นผักผักกาดม้งค่ะค่ะก็ได้ผลพลอยได้จากการฉีดนี้ด้วยใช่ค่ะต้นก็ใหญ่นะคะแล้ววันนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเขาสนใจนะคะเขาอยากจะถามข้อมูลเรื่องการทำกระเทียมนะคะแล้วก็ปลูกผักอื่นๆเนี่ยมีเบอร์โทรติดต่อไหมคะมีค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์0932261706ค่ะค่ะอีกสักครั้งนึงค่ะ0932261706ค่ะท่านผู้ชมคะที่นี่นะคะอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะวันนี้เราได้มาพบปะกับพี่น้องเกษตรกรตัวจริงๆเลยนะคะที่เขาทำเกษตรหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงกวาข้าวโพดหวานนะคะแล้วก็มันฮาลูใช่ไหมคะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะทุกอย่างแล้วก็ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของนูตฟอร์ไลท์นะคะวันนี้นะคะมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะก่อนที่เราจะจบรายการก็อยากให้ได้ใช้สินค้าดีๆค่ะแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยเพราะว่าทำเกษตรนี้เราฉีดแต่สารเคมีก็เป็นทำให้เกิดโรคให้เราตัวเราด้วยตัวเราก็อยากให้ได้ใช้สินค้าที่ปลอดสารพิษเจอแล้วก็เวลากินเข้าไปก็ไม่เป็นอันตรายด้วยค่ะ อยากให้ทุกคนใช้อยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีของดีจริงค่ะไม่อยากแบ่งปันนะคะแล้วถ้าพูดเป็นภาษาแถวบ้านเรานี่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะให้มาใช้ ทุกชั่วหน่อยอยากให้ทุกชั่วคือต้องเคยสังกว่าไปจอมงสกัดเลยเตาชื้อค่ะหนูจะอยากให้ทุกชั่วคือบทหลังบนจ่าซื้อกูใช้ไรอ๋อส่งดาวนึงกูยองตาตาสังกัวสุกัดเลยจอมมือชีวิตหาจุดจู่อยู่ชั่วแต่ชั่วกี่กี่กี่สารเคมีอ่ะทุกชั่วน้อยปลอดสารพิษ 100% หรอสังกัวสุกัดเลยไรชีวิตอันนี้คือเสียงจริงจากคุณหันษานะคะซึ่งเป็นเกษตรกรตัวจริงวันนี้ขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ